ำเลยมานี่ตำไม่แบบป้าเลยบางนี่เก็บกันไม่ไม่ตรงตามเบอร์นะครับตำแบบเหมือนไม่จากโรงงานเลยอ่ะเออนี่ก็มาเล่นลาบพอครับมั้งไอ้คริสตันอยู่ไรเนาะแต่นี่มันดีบ้าเลยป่ะนี่มันตรงกราจิกมันอยู่ยาวตรงกราจิกอ่ะมันไม่ตกหลุดไม่ได้ไม่คือมันโอเคครับรถมาฟังเสียงท่ออันนี้ใส่ท่อสวิงแจ่มมากครับนี่ครับผมนี่ฟังเสียงท่อดูครับผมใส่มากต่อป้าเรียบดังด้วยกลับด้วยกลับด้วยอยู่เลยไปนิ่มเลยนี่ดูเกี่ยวอะไรมาไฟฝังนี่ตัวนี้อ๋อกลับโอเคนี่ปังโซ่อะไรยังมีครบนะอันนี้นี่ดูเสียงนั่นไม่ธรรมดาคันนี้กระแสมาแรงเสียเหลือเกินนะกับเจ้าตัวนี้ตอนนี้นะครับนั่นก็คือซูซูกิอาซีนะครับตัวนี้รหัสอาซีเท่าไหร่แต่ว่านี่ดูครับรถสภาพแบบนี้บอกเลยว่าขายไม่แพงครับวันนี้ขายไม่แพงนี่ดูเรือนใหม่ก็โอเคอยู่นะเรือนใหม่โอ้โห 90,000 กิโลแล้วคันนี้ RC เนี่ยแรงครับแรงมากช่วงนี้กระแสมาแรงมากตั้งแต่มีกลุ่มบิ๊กไบค์พาไปซิ่งบนถนนนะครับเป็นไวรัลในช่วงข้ามคืนเลยทีเดียวนะครับผมช่วงนี้ก็สภาพแบบนี้ก็เริ่มกันที่ 5-6,000 เลยนะครับสตาร์ทกันที่ 5-6,000 เลยทีเดียวนะครับผมจะดูลาดตัวถังหน่อยมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเราจะพากันนี้ไปแว้นนะไปแว้นนี่ไปแว้นกับแท็บนี่ไปฟ้าไปส่งแท็บเป็นไงล่ะหุ้มโซ่ครบนะครับโชคเดิมสภาพสุดสีตามกาลเวลานะครับเยิ้มเล็กน้อยมีทะเบียนไหมบังอันนี้บังมีทะเบียนมีทะเบียนไหมเยอะๆนะโอ้แล้วก็ที่สำคัญกันนี้ครับใส่ท่อสวิงมาด้วยนี่ผมเลยชอบมากครับ RC ใส่ท่อสวิงนี่ครับ RC 110นะก็คือท่อสวิงตัวนี้น่าจะ RC 100หรือเปล่าผมยังไม่เห็นรหัสตัวเครื่องมันดูยากครับก็เอานี่ไงเอานี่E104 แต่ว่าไม่รู้รหัสมันอยู่ตรงโน้นหรือว่าตรงนี้นะผมไม่แน่ใจแต่นี่มันเขียนว่า E104 ก็น่าจะเป็น RC100 ครับคันนี้เออไปเลยเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูว่าโอเคหรือเปล่าวันนี้ผมชอบที่มีใส่ท่อสวิงนี่แหละเสียงมันจะดังแจ่มมากโอ้สี่เดียวติดว่าต่อป้าหรือไม่นี่บังหวาแล้วนี่ดูเสียงท่อมันโดนใจจริงๆนะแต่ผมก็ยังแต่ถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนในของซูซูกิเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยนะในใจผมเนี่ยถ้าเป็นรถแม่บ้านนะผมโรเยนฮะโรเยนนี่คือหนึ่งเดียวในใจผมเลยนะเดี๋ยวลองพาไปส่งแก๊ปดูครับเดี๋ยวเราไปส่งแก๊ปกันเฮ้ยรถเฮ้ยแจ้งว่าคันนี้เฮ้ยให้ตายเทอร์โรบินในดินเทอร์โรเบิร์ตให้เฮิร์ตเทอร์โรบินฮูดเฮ้ยสุดจัดเอาสวยใช้ได้เว้ยแต่ว่าก็ใช้ได้ไม่นานอ่ะ
เครื่องก็น่าจะมีปัญหาอยู่อ๋อจกกระจกไม่เดิมแล้วกระจกไม่เดิมแล้วเฮ้ยแต่ว่าคันนี้ถ้าเกิดว่ารถสมบูรณ์นะผมว่าน่าจะขี่สนุกอยู่ครับน่าจะขี่โอเคอยู่เฮ้ยใช้ได้เลยว่ะเอ้เหมือนเกียร์มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะแต่เสียงท่อก็โอเคอยู่ครับประมาณนี้ไม่น่าเกลียดแต่เอาไปวิ่งแก๊ปไม่ได้แล้วแหละดูสภาพแล้วบอกตัวเฮ้ยจะได้อยู่เดี๋ยวไอ้มันดับอ่ะโอเคมันนิดเดียวเออดูน้ำมันเชื้อเพลิงแป๊บนึงแต่ว่าควันก็หอมดีนะคันนี้จริงๆไม่ได้พูดเล่นเลยแหละจะมาโอ้โหบอกโอ้โหรถคลาสสิกจริงๆอ๋อเชื้อเพลิงหมดนะเชื้อเพลิงหมดเดี๋ยวค่อยมาลองใหม่เดี๋ยวค่อยมาลองใหม่พรุ่งนี้มัดมันแหละบังเออตามอยู่มาอย่างมั่นมาไปโทรโอเคจบรีวิวไปแบบเร็วๆเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าซูซูกิ R400 นะครับตัวนี้เป็นตัว4เกียร์นะครับผมโอเคชอบพ่อสวิงมาก